หลังจากที่ยายาอุรัสยาถูกนเดตคูกิมิยะคุกข่าวขอแต่งงานและเตรียมตัวจะเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปล่าสุดเมื่อได้เจอยายาที่งานวิกคาเมราวิกโปรเดยครั้งที่17ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น1นโซนเซนทรัลคอร์ดก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวชีวิตพร้อมกับถามถึงเรื่องวิวากับพี่แบร์ หวานใจซึ่งยา่ยาเล่าให้ฟังว่ายา่ยาชอบเป็นคนถ่ายรูปหรือชอบโดนถ่ายรูปถ้าเอาแบบจริงๆเลยนะชอบโดนถ่ายรูปมากกว่าแต่ก็อยากเก็บโมเมนต์บางอันนะคะต้องเป็นช่างภาพพิเศษด้วยไหมไม่ใครก็ได้ที่นเดตถ่ายรูปเก่งมากคะ่ะต้องยอมรับคะ่ะต้องยอมรับใช่ๆผู้ชายบางคนอาจจะถ่ายรูปไม่เก่ง อันนี้คือสิ่งที่เราทะเลาะกันมากที่สุดในชีวิตนี้ยิ้คือถ่ายรูปแล้วไม่ชอบเลยที่แมก็จะอารมณ์เหมือนแบบอยากได้แบบไหนหละ่ะบอกมายิ้มซึ่งเราคุยกันแล้วตกลงกันแล้วอะไรที่ย่ายังรู้สึกไม่สวยก็เก็บไว้ในใจแล้วก็พูดดีๆไม่อย่างนั้นเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วเราคุยกันแล้วค่ะถ้าย่าไม่ชอบย่าก็จะแบบหัวเราะ ถ่ายให้ดูไหมแค่นี้เราก็จะได้ไม่ทะเลาะกันผู้หญิงมักจะพูดว่าร้อยช็อตแต่ใช้ได้รูปเดียวไม่ค่ะเพราะนาเดชกดให้แค่สิบแชะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะยิ้มเขารู้ว่ามุมไหนเราสวยเรารู้ตัวเองค่ะยิ้เขาอยู่ตรงไหนเราก็จะหันไปเพราะเรารู้ยังไงเราก็สวยยิ้มยากเก็บไว้ในใจเยอะไหม ทุกครั้งเป็นเรื่องปกติย่ามั่นใจมากกว่าคนเป็นแฟนจะต้องทะเลาะกันเรื่องนี้ถ่ายรูปให้กันและกันทุกคนทุกรูปเราถ่ายให้เขาแล้วเป็นยังไงบ้างไม่ได้เรื่องค่ะหัวเราะเขาเก็บไว้ในใจไหมเขาก็เก็บไว้ในใจเหมือนกันค่ะหัวเราะมีความในใจอยากจะเล่าให้เขาฟังบ้างไหม ไม่เราจะไม่พูดกับเขาเราจะไม่พูดเดี๋ยวเขาจะไม่ถ่ายให้แล้วยิ้เขาไม่สงสัยเหรอว่าทำไมเราไม่ลงรูปนี้ทำไมลงรูปนี้งงตลอดนะหมายถึงรูปที่เขาเก็บไว้ในใจอ๋อก็ลบสิคะหัวเราะไม่อย่างนั้นทุกวันเกิดก็จะมีรูปน่ากลัวกลัวหัวเราะส่วนใหญ่ในไอจีเป็นฝีมือพี่แบร์ถ่ายให้ไหม ฝีมือทั้งคุณแม่และพี่ณเดชค่ะคนงงย่ายายังมีมุมไม่สวยอีกเหรออะไรที่มาจากใต้คางไม่ได้เลยตายตายอย่างเดียวยินรูจมูกนี้ไม่ได้เลยเคยลองไหมไม่รอดนะหัวเราะถ้าใครมามุมแบบนี้เราก็จะถอยออกมายินพี่แบมีถ่ายแกล้งไหม แต่พี่แบร์จะมีท่าตอนถ่ายทุกคนจะเคยเห็นมากเลยตอนที่ถ่ายเขาจะแบบทำท่าทางประกอบเขาจะไม่อยู่เฉยคะ่ะก็จะไหวเยอะรูปย่าที่ไหวเยอะไม่ใช่เพราะเลือกเองนะคะคนถ่ายให้แล้วมันไหวแฟนคลับชอบเขียนที่ย่าชอบลงรูปเลิเลอไม่ได้เลือกนะคนถ่ายให้แบบนั้นคนถ่ายเป็นคนสร้างโทนในไอจใช่คะ่ะ ยิ้มล่าสุดเห็นไปร่วมงานแต่งเพื่อนน้ำตามาเยอะเลยเป็นคืนที่ร้องไห้เยอะที่สุดในชีวิตเป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่มหาวิทยาลัยที่แต่งงานด้วยกระทับใจมากเป็นงานแต่งงานที่สวยมากเลยสนุกมากๆมองย้อนมาที่งานแต่งของเราไหมว่ามันจะเป็นอย่างไร จริงๆย่าเป็นคนที่ไม่ได้ร้องไห้ทุกสถานการณ์ตอนที่พี่แบร์ขอทุกคนก็ถามว่าไม่ร้องไห้หรอเลยรู้สึกตกใจตัวเองตอนที่ไปงานแต่งเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนเดินลงมาร้องไห้เฉยเลยก็เลยยังคิดและลุ้นอยู่ว่างานตัวเองจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้คิดว่าโมเมนต์ไหนในงานจะเรียกน้ำตาเราได้มากที่สุด น่าจะเป็นตอนที่เดินลงมากับพ่อมังคะน้ำตาคลอเพื่อนแต่งไปแล้วสองคนแล้วยาย่าแต่งปีหน้าถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาบอกเมื่อเช้านเดชบอกว่าคู่เราจะไม่ทะเลาะกาันเรื่องการเตรียมงานแต่งงานเหมือนคู่หมากคินเพื่อนแกงเพื่อนอย่างนี้เลยเหรอหัวเราะปกติเรื่องการตัดสินใจเราไม่ค่อยทะเลาะกันอยู่แล้วเพราะยาย่าเป็นคนตัดสินใจ โนพี่แบร์เป็นคนฟันธงเรื่องการจัดงานเราจะช่วยกันคิดครึ่งครึ่งค่ะสิ่งที่เราอยากเห็นในงานแต่งงานของเราได้บอกนะเดทไหมย,ย่ารีเควสอย่างเดียวคือเรื่องของสถานที่ที่นอร์เวย์ซึ่งตรงนั้นยังบอกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่ไปถึงไหนเลยตอนนี้คือติดเรื่องสถานที่ใช่ค่ะ ณเดชบอกกลัวเรื่องงบงานแต่งเรากลัวไหมไม่ค่ะงานแต่งที่นอร์เวย์เราเป็นคนเตรียมงานเองใช่ค่ะย่าเป็นคนอีเมลเป็นคนทําเพราะพูดภาษาได้ค่ะเริ่มดีลงานแล้วคิวหัวเราะระดับหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีคุยกับเราเลยเหมือนเราคุยกับตัวเองอยู่ค่ะทีมงานเราแบบต้องมีดอกไม้เยอะไม่บอกพี่สาวช่วยไหม ช่วยสุดฤทธิ์แต่ยังไม่มีใครคุยกับเราเลยสร้างบ้านให้พ่อที่เขาใหญ่เริ่มแล้วค่ะจริงๆคุณพ่อเพื่อนเยอะค่ะแถวนั้นพ่อไปบ่อยและมันไกลพอสมควรค่ะสามชั่วโมงก็เลยรู้สึกว่าถ้าพ่อมีที่พักที่นูน่นก็จะง่ายสำหรับเขาจะไวพักสำหรับเล่นกีฬาหรือพักผ่อนเป็นบ้านพักตากอากาศเลยค่ะเริ่มไปถึงไหนแล้ว ลงเสาแล้วค่ะเพิ่งเริ่มค่ะคิดว่าน่าจะเสร็จปีหน้าค่ะคุณพ่อว่ายังไงบ้างที่สร้างบ้านให้คุณพ่อแฮปปี้มากค่ะซึ่งพ่อตีกลอบด้วยค่ะก็มีที่ให้เล่นเป็นที่ซื้อใหม่ไม่ใช่ที่ที่เคยลงภาพก่อนหน้านี้ใช่ไหมอันใหม่ค่ะยิงก็คือมีที่ที่เขาใหญ่สองที่ค่ะคุณพ่อช่วยดีไซน์แบบบ้านด้วยไหม ไม่ค่ะย่าเป็นคนตัดสินใจค่ะเป็นสไตล์อิตาเลียนนิดหน่อยค่ะปกติคุณพ่อจะไปเขาใหญ่บ่อยขนาดไหนถ้าคุณพ่ออยู่เมืองไทยก็จะไปทุกอาทิตย์เลยค่ะแต่ย่าไม่ได้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะมันไกลหนูต้องทำงานด้วยลิมิตงบไวเท่าไรไม่มีลิมิตยิ้เอาที่เราคิดว่าสวยค่ะแต่สร้างให้พ่อไม่ใช่อีกหนึ่งเรือนหอของเราใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ อันนั้นนเดตต้องสร้างคะ่ะยิงแต่ยังไม่ได้สร้างคะ่ะเจอครั้งหน้าพี่ถามเลยสรุปแล้วได้เลิกหรือ,อยังเพราะนเดตเขารูดซิบป,ปากอยู่ปีหน้าคะ่ะยิงแต่ว่าไกลหน่อยคะ่ะไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปคะ่ะ